ท่านประธานที่เคารพกระผมจุรินลักษณะวิสิทธิ์สอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์สัปดาห์ที่แล้วผมให้ความเห็นไม่ชัดเจนอย่างน้อยสามข้อข้อหนึ่งผมเคารพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมธิการวิสามันทุกท่านข้อสองจุดยืนของกระผมและพักประชาธิปัตย์ก็คือว่า ไม่เห็นชอบกับการนิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชันคดีอาญาร้ายแรงและการกระทำความผิดตามมาตรา110และ1 1 2แต่ในประการที่3กระผมเห็นชอบและสนับสนุนให้มีการนิรโทษกรรมการกระทำความผิดอันเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำสังคมไปสู่การสร้างความปลองดองเพราะกระผมเชื่อว่าคดีอันเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองทั่วไปที่ว่านั้นเป็นความเห็นพ้องต้องกันของสังคมและทุกฝ่ายแต่ที่สำคัญคือกระผมไม่เห็นชอบกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาการ แปลว่าไม่เห็นชอบทั้งสองส่วนหนึ่งตัวรายงานสองข้อสังเกตที่ไม่เห็นชอบทั้งสองส่วนเพราะกระผมเชื่อว่าปลายทางของรายงานและข้อสังเกตของกรรมธิการสุดท้ายจะนำไปสู่ความแตกแยก,กขัดแย้งครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นในประเทศเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งตอนมีความพยายามผลักดันนิรโทษกรรมสุดซอยที่เรามีบทเรียนร่วมกัน เฉพาะปรากฏการที่เกิดขึ้นจากการเสนอรายงานกับข้อสังเกตของกรรมธิการก็เห็นชัดแล้วว่าในกรรมธิการด้วยกันก็เห็นสุดโต่งคนละฝากครับในบรรดานักการเมืองด้วยกันก็เห็นกันคนละฝั่งโดยเฉพาะในหมู่ประชาชนผมเชื่อว่ามีความเห็นที่ไม่สอดคล้องต้องกันสุดท้ายถ้าเรานำรายงานของกรรมธิการรวมทั้งข้อสังเกต ไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการออกกฎหมายนิรโทศกรรมการ,การกระทำความผิดตามมาตรา11 0 112ก็จะนำไปสู่ความแตกแยก,กครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งที่กระผมไม่เห็นชอบก็คือ 1. ตัวรายงานเพราะอะไรครับเพราะสำหรับตัวรายงานมันรวมการนิรโทศกรรมการกระทำความผิดตามมาตรา110และ112โดยกำหนดทางเลือกไว้สทางแปลว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่งก็ได้ นั่นคือหนึ่งไม่มีการนิรโทษกรรมอันนี้กระผมเห็นด้วยแต่ทางอีกสองทางเลือกหลังคือนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขกับนิรโทษกรรมแบบสุดซอยคือสุดตรงอันนี้ทั้งสองเงื่อนไขหลังกระผมไม่เห็นด้วยและผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยจํานวนมากก็ไม่เห็นด้วยและถ้ามีการเสนอเมื่อไหร่ก็จะนําไปสู่ความแตกแยกครั้งใหญ่ส่วนข้อสังเกตที่กระผมไม่เห็นชอบ และไม่เห็นด้วยก็เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับตัวรายงานชัดเจนไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้โดยเนื้อหาของมันนั่นคือที่ปรากฏอยู่ในข้อสังเกตข้อ9.1 9.5แล้วก็9.6ข้อสังเกต9.1เขียนว่ายังไงครับระบุชัดว่าคณะรัฐมนตรีควรพิจารณารายงานของรายงานนะครับ คณะกรรมการ<ม>เพื่อนำไปเป็นแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยเร็วแปลว่าถ้ารัฐบาลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเลือกสองแนวทางหลังคือออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมความผิดตามมาตรา1 1 0 1สิแบบสุดโตง่งหรือแบบมีเงื่อนไขก็ตามก็สามารถ ที่จะทําได้โดยอาศัยข้อสังเกตข้อนี้ของกรรมธิการเป็นสารตั้งตน้นข้อสังเกตอีกข้อคือข้อ9.5ระบุชัดครับว่าระหว่างยังไม่มีการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคณะรัฐมนตรีควรกําหนดนโยบายให้หน่วยงานรัฐในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง ไปดําเนินการตามกลไกกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานดังนี้หนึ่งตำรวจให้เร่งสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องไม่เป็นไรครับจะให้เร่งสั่งฟ้องกับสั่งไม่ฟ้องไม่เป็นไรแต่ที่น่าห่วงคืออายการระบุว่าให้เสนออายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง ตามพระราชบัญญัติองค์กรอายการปี5 3ตรงนี้มันจะกลายเป็นการเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมไหมครับและสารระบุอาจใช้ดุลพินิษเลื่อนคดีจำน่ายคดีชั่วคราวปล่อยตัวชั่วคราวตรงนี้จึงเป็นคำถามว่าความเห็นข้อสังเกตกรรมธิการจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหรือไม่และที่ระบุเพิ่มเติมในข้อ9.6 ผมมาเรียนท่านประธานเท่าน,นั้นะครับว่ากำหนดไว้เพิ่มเติมอีกว่าควรคืนสิทธิ์ทางการเมืองให้กับผู้ได้รับการนิรโทษกรรมซึ่งแปลว่ารวมการกระทําความผิดตามมาตรา110และมาตรา112ด้วยด้วยเหตุผลที่กราบเรียนสั้นๆกระผมจึงเรียนว่าผมไม่เห็นด้วยกับทั้งรายงานของกรรมธิการและไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมธิการครับเพื่อ สร้างสังคมปลองดองไม่ให้มีจุดหมายปลาทางไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกครั้งใหญ่ของประเทศต่อไปขอบคุณครับท่านประธานครับ